ไม่ทิ้งน้องเปิดจำนวนเงินกระแตอาสยามโอนช่วยเหลือน้องกันเป็นเรื่องราวที่หลายคนต่างให้กำลังใจและน้ำตาซึมตามๆกันสำหรับประเด็นของน้องกันวัย12ขวบที่ไลฟ์สดเปิดหมวกหาเงินจัดงานศพให้คุณพ่อที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งหลังจากเรื่องราวของน้องกันได้ถูกเผยแพร่ออกไปหลายคนต่างช่วยน้องกันจำนวนมากล่าสุดนักร้องสาวเสียงดีมากความสามารถอย่างกระแตอาสยามก็ได้ออกมาโพสต์อินสตาแกรมเป็นภาพสลิปการโอนเงินช่วยเหลือน้องกันในจำนวนเงิน 9,999 บาทพร้อมกับบอกว่าพี่แตรในฐานะศิลปินคนหนึ่งเข้าใจทุกความรู้สึกมากๆค่ะพี่แตรชื่นชมและชอบมากๆที่ได้สนับสนุนเด็กเก่งๆเห็นน้องแล้วคิดถึงชีวิตตัวเองตอนเด็กๆมากอยากขอสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับคนเก่งเป็นบุญที่ได้สร้างคนสร้างพลังสร้างอนาคตสร้างกำลังใจให้เด็กที่ขยันอดทนต่อสู้ด้วยตัวเองตั้งแต่เด็กพี่แตรขอสนับสนุนน้องกันและเป็นกำลังใจให้น้องนะคะและจะคอยซัพพอร์ตน้องอยู่ห่างๆนะคะท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาชื่นชมสาวกระแตจำนวนมากทางทีมงานก็ขอชื่นชมสาวกระแตและขอเป็นกำลังใจให้น้องกันและพี่ๆในครอบครัวนะคะ